มาดูเรื่องของยาเสพติดกันบ้างนะคะเป็นปัญหาใหญ่อยู่นะคะล่าสุดที่นครพนมมีอีกแล้วนะคุณผู้ชมคะนครพนมสามารถยึดยาบ้าล็อตใหญ่ได้มากกว่า1,40,000เมตรค่ะ ยาบ้า14ห่อรวมแล้ว140,000เม็ดนะคะเป็นของกลางที่ทางหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขงนครพนมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยึดได้ที่บริเวณทางขึ้นริมเขื่อนใกล้ป่าช้าในอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมก่อนหน้านี้นะคะทางเจ้าหน้าที่ดักซุ่มตรวจพบเรือต้องสงสยัยซึ่งบนเรือมีผู้โดยสาร3คนแบกวัตถุสีดำชิ้นใหญ่เลยค่ะขึ้นมาที่บริเวณบันได ชุดลาดตระเวนก็เลยแสดงตัวเข้าตรวจคน้นทําให้กลุ่มคนที่ว่านี้เนี่ยทิ้งของก้อนใหญ่นี้ไปทันทีนะแล้วก็อาศัยความมืดกระโดดขึ้นเรือหลบหนีไปค่ะพอไปตรวจสอบปรากฏว่าไอในห่อใหญ่ๆที่ว่านี้เนี่ยนะคะถุงพลาสติกสีดําข้างในเป็นหอยาบ้าค่ะมากถึง140,000เม็ดก็เลยตรวจยึดแล้วก็ส่งมอบให้กับทางสพท่าอุเทนสืบสวนสอบสวนหาคนที่ทำผิดมาเอาผิดตามกฎหมายต่อไปนะคะ